หาพื้นที่รองรับไว้เหมือนแบบแต่ละตำบลบางตำบลก็มีปัญหาไหมหาที่ไม่ได้ก็ต้องไปช่วยเขาคุยเลยเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเลยเนาะลองตามรอยโฟล์ดูแล้วกันก็วันนี้นะครับพร้อมผมในอำเภอโคกสำโรงครับก็พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเจ้าที่กีฬาของอำเภอโคกสำโรงได้มาตรวจดูสนามแข่งขันแล้วก็ดูมาตรการต่างๆของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็ทางคณะก็ได้พูดคุยกันแล้วนะครับว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็มีมาตรการที่เข้มงวดนะครับเป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มงวดนะครับคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็คงจะมีความปลอดภัยที่มีความมั่นใจที่จะไม่แพร่เชื้อในโควิด-19ในครั้งนี้นะครับก็คิดว่ามีความมั่นใจนะครับว่าคณะของการแข่งขันในครั้งนี้จะดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าเพราะครั้งนี้ก็สนามกอล์ฟนาลายูก็ถือว่าเป็นสนามกอล์ฟที่เป็นมาตรฐานและเป็นชื่อเสียงของลพบุรีของประเทศเราส่วนหนึ่งก็อยากให้นะครับคณะผู้จัดและก็นักกอล์ฟต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสก็มาสัมผัสสนามกอล์ฟนาลายูได้นะครับมาตรการทั้งของสนามกอล์ฟเองทั้งโรงแรมทั้งคณะผู้จัดนะครับมีความเข้มงวดมีการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับ